สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาชมอีเหนาบ้านของสวนสวยด้วยมือเรานะคะดูสิคะอีเหนาของสวนสวยเนี่ยกัดสีขาวแบบทั้งใบแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะต้นนี้นะคะเกิดจากการเอาชิ้นหัวนะคะเราผ่าชิ้นหัวนะคะแล้วก็เอามาฝังไว้ตรงกระถางแบบนี้ค่ะในกระถางนี้ก็จะปลูกมีหลายๆต้นนะคะมีรวยล้นฟ้านี่ค่ะมีแพงพวยค่ะแล้วเราก็เอาชิ้นหัวของอีเหนานะคะมาผ่าแล้วก็เสียบไว้ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็เกิดขึ้นมานะคะต้นนี้เนี่ยอายุได้ประมาณ4เดือนแล้วประมาณนี้นะคะ 4-5 เดือนแล้วเพราะว่าผ่าไว้ตั้งแต่ช่วงกันยาตุลาประมาณนั้นนะคะช่วงที่บอนเขากำลังเป็นที่นิยมฮิตๆนะคะเราก็เอาต้นแม่เขามาผ่านะคะส่วนแม่จอมเราก็ขายไปนะคะจอมของต้นแม่เราก็ชามไว้แล้วก็เขาติดรากเดินแข็งแรงแล้วเราก็ขายจำหน่ายไปค่ะส่วนเราก็เลี้ยงนะคะเลี้ยงเอาใหม่ค่ะเลี้ยงเอาต้นที่ชิ้นหัวเขานะคะชิ้นหัวเขาแบบนี้ค่ะส่วนลักษณะการเลี้ยงของเรานะคะเราจะตั้งกระถางไว้ตรงหน้าบ้านแบบนี้นะคะกระถางของเราจะอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะจะได้แดดตั้งแต่เช้าถึงช่วงเที่ยงนะคะถึงบ่ายนิดๆนะคะตรงนี้แล้วก็ลมพัดโกรกดีมากๆเลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะเราก็ปลูกรวมกันกับต้นไม้ที่ต้องการน้ำมากเหมือนกันค่ะเขาก็จะช่วยเขาก็จะช่วยกันนะคะช่วยกันเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่มีลักษณะชอบน้ำเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะลักษณะใบของอีเหนานะคะอีเหนาจะเป็นบอนโบราณนะคะบอนไทยโบราณนะคะลักษณะเขาจะมีค่ะตรงนี้นะคะมีความมีสีแดงๆนิดหน่อยนะคะลักษณะเด่นของเขาเมื่อกัดสีเต็มที่นะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวค่ะกระดูกจะเป็นสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะอันนี้ถ่ายตอนเช้านะคะกล้องก็จะวูบวาบนิดนึงนะคะถ่ายช่วง6โมงเช้ากล้องเราใช้กล้องมือถือถ่ายนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะคะนี่ค่ะแต่ว่าสวยงามมากๆเลยค่ะกัดสีสวยๆทุกใบเลยค่ะแล้วก็ทิ้งใบช้ามากเลยนะคะบอนไทยเป็นบอนที่สวยงามนะคะดูแลง่ายเสียงรถดังนิดนึงนะคะบอนไทยเป็นบอนที่สวยงามนะคะดูแลง่ายเลี้ยงง่ายมากๆค่ะแล้วก็ให้ความสวยงามไม่แพ้กับบอนที่ราคาแพงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลองหามาปลูกกันได้นะคะนี่ชื่อว่าบอนอีเหนานะคะสวยมากๆเลยค่ะ